ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฝ่ามืออันทรงพลังฟาดเข้าใส่หน้าของหลงเฉินทำให้ม่งฉีและคนอื่นๆต่างเอามือกุมปากเอาไว้ด้วยความตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อเห็นกันอยู่แล้วว่านั่นมันเป็นทักษะตบอันทรงพลังของหลงเฉินมันเป็นการโจมตีที่เทพเซียนไม่สามารถประเมินได้เรียกได้ว่าเกือบจะฟาดเข้าใส่หน้าของเขาจังๆหลงเฉินโกรธจัดพร้อมทั้งความมือนั้นเอาไว้แล้วเหวี่ยงกลับลงพื้นไปทำให้พื้นดินระเบิดออกอย่างรุนแรงร่างนั้นได้ระเบิดออกเป็นสิ่งเสียงทำให้แสงสว่างสวยสาดกระจายไปทั่วพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนกลายเป็นโอสถอีกครั้งปล่อยมันออกมาให้หมดหลงเฉินส่งเสียงออกมาทำให้เมามานจันทราเปิดออกแล้วปล่อยโอสถทั้ง8เม็ดออกมาพวกมันยังไม่ทันได้จำแรงร่างก็ได้ถูกหมัดของหลงเฉินเหวี่ยงอัดเข้าใส่ทำให้อัคระระเบิดออกไม่เหลือชิ้นดีตอนนี้เองที่โอสถนั้นได้ตกลงสู่มือของหลงเฉินพร้อมทั้งส่งกลับเข้าไปภายในมิติโกลาหลคลื่นอัศนีที่อยู่กลางฟากฟ้าสลายหายไปก่อนที่โอสถเหล่านี้จะปรากฏขึ้นบนมือของหลงเฉินอีกครั้งม่งฉีและคนอื่นๆล้อมเอาไว้พร้อมทั้งมองไปยังโอสถผสานสวรรค์ในมือของเขาด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเป็นเพราะว่ามันดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากก้อนฐานที่ด้านในมีจุดแสงหลากสีราวกับดวงดาวเมื่อมองไปยังโอสถเหล่านี้กลับทำให้พวกนางรู้สึกขนหัวลุกเป็นเพราะว่ามันเป็นโอสถที่ส่งสภาวะพลังมันออกมาอย่างเข้มข้นซึ่งแตกต่างจากที่พวกนางหลอมออกมาอย่างสิ้นเชิงเป็นโอสถวิญญาณที่สุดยอดจริงๆหากว่าหลงเฉินหลอมมันออกมาเป็นพันๆก็จะไม่เท่ากับมีกองทัพที่ไร้กาศเลยหรืออย่างไรทั้งวันพูดออกมาด้วยความรู้สึกทึ่งใจเป็นเพราะว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ทำให้พวกนางรู้สึกทึ่งใจจริงๆเรียกได้ว่ามันเป็นทักษะแบบเดียวกันกับหลงเฉินถึงแม้ว่าจะมีสภาวะพลังที่ได้กว่าแต่กลับดูเหมือนว่าจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้ทั้งหมดของหลงเฉินโดยเฉพาะทักษะการตบที่ท้าทายสวรรค์ที่เกือบจะฟาดใบหน้าของเขาไปแล้วหากว่าเป็นคนอื่นก็คงไม่มีทางที่จะหลบพ้นหลงเฉินสายศีรษะแล้วตอบกลับว่ามันเป็นโอสถมารที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายมันเป็นโอสถที่ป่าเถื่อนและไม่สามารถควบคุมได้การกระทำเช่นนั้นไม่ได้ต่างอะไรไปจากเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ถังหวานแสดงสีหน้าที่ผิดหวังออกมาน่าเสียดายจริงๆนางเองก็อยากจะเห็นหลงเฉินสร้างพวกมันออกมาอีกสิ่งที่นางไม่รู้คือการที่ได้ชื่อว่าโอสถมารมันเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ต่างอะไรไปจากมารร้ายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้อย่าว่าแต่พวกเขาเลยหลิงที่เป็นวิญญาณอุปกรณ์เองก็ยังไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับโอสถมารได้เรียกได้ว่านางรู้แต่ก็หมดหนทางภายในโอสถมารนั้นอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังที่แตกต่างกันออกไปทำให้ไม่มีใครอธิบายถึงมันได้เรียกได้ว่าขนาดความทรงจำของจักรพรรดิโอดเองก็ยังไม่มีบันทึกเกี่ยวกับมันหลงเฉินมองไปยังโอสถมารในมือด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงก่อนที่จะพูดต่อว่านี่มันเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนทุกอย่างภายในร่างของข้าพลังอัคคีพลังอัศนีและดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงภายในร่างต่างถูกมันสูบไปทั้งหมดถึงขนาดที่เขาสัมผัสได้แม้กระทั่งพลังของวงแหวนแห่งเทพและกายาศึกชดาราได้จากมันเรียกได้ว่านอกเหนือจากเม็ดโกลาหลแล้วก็ล้วนถูกคัดลอกไปทั้งหมดนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากเพราะว่านี่คือพลังที่แม้แต่วิถีสวรรค์ยังไม่สามารถคัดลอกผ่านการก้าวว่ำทันสวรรค์ได้ทว่ามันกลับถูกโอสถมารสูบเข้าไปทั้งหมดเรียกได้ว่ามันดูดกลืนพลังของเขาไปพร้อมทั้งผสมผสานกับสภาวะพลังของโลกใบนี้ทำให้มันกลายเป็นระบบไหลเวียนพลังที่ต่างออกไปมันเป็นความพิศวงที่ไม่อาจอธิบายได้จะบอกว่าโอสถนี้มันเกิดมาเพื่อเขาเลยก็ว่าได้สำหรับคนอื่นแล้วมันถือเป็นโอสถหายนะที่เมื่อกินลงไปก็จะต้องตายทันทีหลังจากนั้นหลงเฉินม่งฉีและคนอื่นๆต่างช่วยกันหลอมโอสถอย่างบ้าคลั่งหลังจากที่หลอมโอสถมันสามหม้อไปแล้วก็เริ่มการทดลองการหลอมโอสถยักย้ายผลลัพธ์คือเมื่อมันพุ่งออกมาจากหม้อโอสถก็ต่อสู้กับหลงเฉินอย่างดุเดือดสิ่งที่ทำให้ม่งฉีและคนอื่นตกตะลึงก็เพราะว่ามันไร้กาศถึงขนาดที่เรียกได้ว่าใช้ทักษะวิชาที่หลงเฉินมีได้ทั้งหมดขนาดกายศึกมังกรฟ้าก็ยังเรียกออกมาได้อย่างไรก็ตามเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีพลังโลหิตที่แท้จริงถึงได้ทำให้พลังของมันด้อยกว่าร่างต้นและท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้และแปรเปลี่ยนกลายเป็นโอสถขนาดเท่ากำปั้นของทารกเนื้อโอสถนี้มีอักขระลวดลาย6สีสาดแสงออกมามันดูราวกับเป็นวงแหวนแห่งเทพของหลงเฉินที่ภายในวงแหวนมีดวงดารา 6.2 ประกายออกมาอย่างไรก็ตามโอสถยักษ์ย้ายนี้อาจจะสามารถลอกเลียนแบบกายศึกชดาราและวงแหวนแห่งเทพได้ก็จริงแต่ไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดออกมาได้ทว่าถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่พลังที่มันแสดงออกมาก็ทำให้ม่งฉีและคนอื่นๆหวั่นหวั่นโดยเฉพาะดวงตาสีแดงฉานที่ดูราวกับเป็นเทพปีศาจกลับชาติมาเกิดมันเป็นจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวที่บดบังม่านฟ้าเอาไว้
หลงเฉินและโอสถยักย้ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดการต่อสู้ของพวกเขายิ่งรุนแรงมากขึ้นและหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินมีความสามารถในการกำราบมันอย่างสมบูรณ์ก็คงจะได้รับบาดเจ็บจากมันเมื่อมองออกไปทางโอสถยักษ์นี้จะเห็นได้ว่ามันดูราวกับการบีบอัดของดาวหกดวงที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างหลังจากที่หลงเฉินหลอมมันขึ้นมาก็พักเหนื่อยอยู่นานและปล่อยให้พวกนางเป็นคนหลอมโอสถต่อไปตัวเขาได้แต่มองไปทางมันด้วยสายตาที่เมื่อลอยตอนนี้มันกำลังเปล่งแสงออกมากระทบแก้มของเขาราวกับเป็นกระจกเมื่อมองไปยังโอสถนี้ก็ทำให้เขายิ่งรู้สึกขนหัวลุกความหวาดกลัวกำลังแพร่ระบาดไปทั่วจิตใจของเขามันเป็นสายตาที่แปลกประหลาดและดูร้ายราวกับวิญญาณร้ายที่ต้องการให้เขารีบตายไปเสียเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นใครกันหลงเฉินมองไปยังโอสถมันตรงหน้าพร้อมทั้งกำหมัดเอาไว้แน่นการหลอมโอสถในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการทำให้เขาได้พบกับดวงวิญญาณอีกดวงภายในร่างมันเป็นดวงวิญญาณที่ชั่วร้ายกระหายเลือดป่าเถื่อนราวกับเป็นมารร้ายที่สร้างมาจากความชั่วร้ายทั้งปวงมันทำให้ผู้คนรู้สึกเกรงกลัวจากใจจริงเมื่อเขาพูดออกมาก็ทำให้ภาพของเขาภายในโอสถมารพูดแบบเดียวกันมันดูราวกับกระจกที่กำลังส่องความรู้สึกภายในของเขาโดยที่ไม่ได้ตอบกลับอะไรหลงเฉินถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พร้อมทั้งหลับตาลงเพราะไม่รู้เลยว่าเหตุใดเมื่อมองมันกลับทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้ามันคือเจตจำนงแห่งจักรพรรดิโอดงั้นหรือไม่แม้ว่าจักรพรรดิโอดจะหยิ่งผยองแต่เป็นความโดดเด่นสง่างามหาใช่ความชั่วร้ายหรือคือจิตมารก็ไม่น่าจะใช่หากว่าเป็นจิตมารจริงก็จะต้องส่องสว่างบนสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดเพื่อสร้างผลกระทบต่อจิตใจของเขาแล้วนี่มันคืออะไรกันแน่หลงเฉินรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกใบนี้คือสิ่งที่ไม่รู้การหลอมโอสถในครั้งนี้มันทำให้เขาเข้าใจได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจบอกได้อยู่ภายในร่างของเขาแม้ว่ามันจะไม่เคยส่งผลกระทบใดๆต่อเขาแต่มันเป็นความกลัวครั้งแรกของเขาก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการไม่ให้ม่งฉีและคนอื่นๆต้องเป็นกังวลถึงได้ไม่พูดเรื่องนี้ออกมาตอนนี้ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทำให้เขาพบว่าตัวเขาปิดบังเรื่องต่างๆกับม่งฉีและคนอื่นๆมากขึ้นก็เพื่อป้องกันเคราะห์กรรมทว่าความเป็นจริงคือตั้งแต่ที่ได้รู้จักพวกนางก็ทำให้พวกนางติดเคราะห์กรรมนี้ไปแล้วด้วยฉะนั้นแล้วเขาถึงได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้พวกนางฟังไม่เว้นแม้กระทั่งเคล็ดกายานวดาราถึงได้ทำให้พวกนางหมดห่วงยิ่งไปกว่านั้นคือเขารู้สึกว่าการบอกไปเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรหลงเฉินทางภาคีได้ส่งข่าวมาแล้วว่าตอนนี้ทางดินแดนหยินหยางได้เปิดศึกกันแล้วทันใดนั้นเองที่ถังหวานเออรีบวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลรวดเร็วขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลงเฉินถึงกับผงะไปเพราะว่าตอนนี้ขุมพลังทั้งหลายกำลังพยายามเก็บตัวเพื่อเพิ่มพลังอย่างสุดความสามารถสำหรับยอดฝีมือต่างโลกแล้วเวลาคือข้อได้เปรียบของพวกเขาทว่านี่เพิ่งผ่านไปได้เพียงกี่วันกันกลับเริ่มการรุกรานแล้วเนี่ยนะทั้งวันพูดต่อว่าทางภาคีบอกมาว่าตอนนั้นทางดินแดนหยินหยางรุกรานอย่างฉับพลันอีกฝ่ายส่งกองกำลังยอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์มากว่าแสนคนโดยที่ไม่ให้เราได้ตั้งตัวได้เลยเมื่อกองกำลังสนับสนุนของเรามาถึงก็ถอยกลับแต่ระหว่างที่พวกมันถอยกลับไปก็เป็นตอนที่ทางภูเขาวิญญาณมาร้ายเริ่มการรุกรานนอกเหนือจากนั้นแล้วทางสมรภูมิโบราณและเมืองมรณะเองก็เริ่มการลอบโจมตีเช่นเดียวกันหลังจากที่พวกเราเดินทัพไปถึงก็ล่าถอยกลับกันหลงเฉินพยักหน้าพร้อมทั้งตอบกลับว่าทางเผ่าอมตะเผ่าโลหิตเผ่ามารและเผ่าอสูรนี่ก็ระมัดระวังจริงๆต่อให้มีความแข็งแกร่งกว่าอย่างสมบูรณ์แต่ก็ยังพยายามรบกวนพวกเราไม่ให้เราได้เพิ่มความแข็งแกร่งอย่างเป็นสุขที่ทั้ง4ขุมพลังเริ่มการรุกรานนั้นเป็นเพียงแค่การอย่างเชิงเท่านั้นอีกด้านเป็นเพราะการรบกวนสภาพแวดล้อมการเก็บตัวเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่การโจมตีทีเผลอนี้ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์ของทางเราตกตายไปแล้วกว่าหมื่นคนมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยไอ้พวกชั่วนี่มันสารเลวเกินไปแล้วทั้งวันกัดฟันเอาไว้แน่นสงครามมันก็เป็นเช่นนี้แหละไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งมันได้ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมหรือว่าศีลธรรมก็ตามเพื่อชัยชนะแล้วยอมทำได้ทุกสิ่งเจ้าไม่จำเป็นต้องโกรธไปหรอกหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลายปีผ่านมาแล้วแต่นางก็ยังมีนิสัยของเด็กอยู่อย่างเคยเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะเผชิญหน้ากันอย่างซึ่งหน้าอีกต่อไปแล้วเจ้ายังยิ้มได้อีกนะทั้งวันแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาหากว่าไม่ให้หัวเราะแล้วจะให้ข้าทำอะไรกันล่ะร้องให้งั้นหรือหากว่าการร้องให้มันทำให้เอาชนะสงครามได้ข้าก็ยินดีหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่จริงใจต่อว่า
าละตอนนี้เลิกสนใจได้แล้วข่าวที่ได้มามันระบุความแข็งแกร่งของศัตรูเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างทั้งวันเอ๋อตอบกลับว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทางภาคีส่งกลับมาว่ากองกำลังหลักที่เริ่มรุกรานนั้นเป็นยอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์ที่เพิ่งจะตัดผ่านมาได้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในระดับ4ถึงระดับ5นี่มันสูงขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลงเฉินถึงกับผวาไปตั้งแต่ช่วงที่ก้าวข้ามทันมาถึงตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปไม่ถึง10วันแล้วเหตุใดอีกฝ่ายถึงได้สามารถตัดผ่านขอบเขตผสานสวรรค์ขั้นกลางได้กันทางกองกำลังโลหิตมังกรของพวกเขาพยายามฝึกยุทธอย่างสุดความสามารถโดยการที่มีโอสถคอยเกื้อหนุนกู่หยางและคนอื่นๆยังอยู่ในขอบเขตผสานสวรรค์ระดับ2ด้วยซ้ำแม้ว่าบางขุมพลังจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของสิทธิ์ทุกคนอย่างรวดเร็วโดยไม่สนว่าหลักฐานจะเป็นเช่นไรจนถึงช่วงเมื่อวานนี้ทางแผ่นดินใหญ่เทียนบุญได้มียอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์ระดับ3เพิ่มขึ้นมากว่า5ระออยคนคนเหล่านี้ยอมเสียสละหลักฐานพลังของตัวเองเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นความเร็วในการฝึกยุทธทว่าตอนนี้ทางยอดฝีมือจากต่างโลกกลับตัดผ่านไปถึงระดับกลางได้แล้วมันเป็นความเร็วที่สิ้นหวังเลยก็ว่าได้ใช่แล้วมันน่ากลัวเกินไปแล้วแม้ว่ามันจะโจมตีทีเผลอและสร้างความเสียหายเอาไว้แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรสิ่งสำคัญคือมันทำลายขวัญกำลังใจของทุกคนทั้งวันเอ๋อพูดออกมาการที่หลงเฉินบดขยี้ไข่หมุกแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นการทำให้ยุคสมัยนี้ไม่สามารถมีมหาจักรพรรดิถือกำเนิดได้อีกต่อไปทว่ายอดฝีมือจากต่างโลกกลับยังคงพิสูจน์มหาจักรพรรดิได้แค่นี้ก็สร้างความรู้สึกหนักใจให้ผู้คนมากแล้วตอนนี้ทั้งสี่โลกล้วนแล้วแต่ส่งการโจมตีที่เผลอออกมาเมื่อได้เห็นความเร็วในการฝึกยุทธที่น่าสะพรึงกลัวของอีกฝ่ายก็ทำให้ผู้คนไม่สามารถมองเห็นความหวังใดๆได้อีกจะพยายามฝึกยุทธไปเพื่ออะไรเพราะมันเปล่าประโยชน์ความต่างชั้นมันมากเกินไปนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ศัตรูจงใจทำเพื่อทำลายความมั่นใจของเราหากว่าข้าเดาเอาไว้ไม่ผิดแล้วนี่น่าจะเป็นกองทัพที่พวกมันจงใจจัดเตรียมเอาไว้แล้วด้วยความเร็วระดับนั้นจะไม่เพียงแค่ทำให้หลักฐานไม่มั่นคงแต่จะทำให้ระดับพลังหยุดยั้งอยู่ที่จุดนี้แต่ละโลกสังเวยชีวิตยอดฝีมือแสนคนเพื่อทำลายความมั่นใจของแผ่นดินใหญ่เทียนบูอย่างสมบูรณ์แบบนี้มันถือเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญไม่ธรรมดาหลงเฉินหัวเราะออกมาเขาไม่เชื่อหรอกว่าในโลกนี้จะมีวิธีการอะไรที่สามารถใช้เวลาเพียงแค่10วันทำให้ระดับพลังเพิ่มขึ้น 4-5 ระดับโดยที่ไม่ต้องสังเวยอะไรท่านเจ้าสำนักเองก็คิดแบบเดียวกันเขาบอกว่าอีกฝ่ายกำลังทำสงครามจิตวิทยากับพวกเรายิ่งไปกว่านั้นคือจะไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวด้วยพวกมันกำลังพยายามทำลายความมั่นใจของพวกเราเพื่อไม่ให้เราได้ฝึกยุทธอย่างหมดห่วงเรียกได้ว่ามันเป็นแผนการที่ชั่วช้าจริงๆทั้งวันเอ๋อพยักหน้าของนางหลงเฉินเผยรอยยิ้มแล้วพูดต่อว่าท่านเจ้าสำนักพูดถูกแล้วเขาบอกว่าจะจัดการอย่างไรทั้งวันเอ๋อทำเพียงแค่สายศีรษะของนางหลงเฉินถึงกับหมดคำพูดไปแล้วพูดว่านี่คงจะยกปัญหานี้ให้ข้าจัดการอย่างไรก็ตามเมื่อคิดดูแล้วก็ถูกแล้วเพราะว่าตัวเขาเป็นความหวังของแผ่นดินใหญ่เทียนบุการที่จะให้เขาจัดการกับเรื่องนี้มันถือเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทุกคนในเมื่อศัตรูใช้การโจมตีทางจิตวิทยางั้นหากว่ามันถูกทำลายโดยทันทีก็จะทำให้ขวัญกำลังใจของแผ่นดินใหญ่เทียนบุเพิ่มกลับขึ้นมามากขึ้นกว่าเก่าแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีทั้งวันเอ๋อถามออกมาทำอย่างไรงั้นหรือก็แค่ฆ่ามันก็เท่านั้นพวกเราจำเป็นต้องเป็นฝ่ายเริ่มไม่เช่นนั้นเราจะเป็นฝ่ายถูกพวกมันฉุดเอาไว้ให้กองกำลังโลหิตมังกรออกไปแล้วแบ่งออกเป็น4กลุ่มฆ่าพวกมันทั้ง4โลกติดต่อม่อเนียนและจือเยียนด้วยเมื่อวันอาหมานกลับมาแล้วทางจือชิวเองก็กลับออกมาแล้วเช่นเดียวกันทุกคนกองกำลังต่างมีอุปกรณ์เทวะในตำนานคอยเกื้อหนุนพวกเราจะไปชำระแค้นกันหลงเฉินตอบกลับจะดีงั้นหรือหากว่ามันเป็นแผนการของศัตรูเพื่อล่อเราไปติดกับดักล่ะจะทำเช่นไรหากว่ามียอดฝีมือระดับนักพรตอาวุโสปรากฏตัวขึ้นนั่นก็เทียบเท่ากับอันตรายมากทั้งวันเอ๋อรู้สึกไม่วางใจเท่าไหร่นักจริงๆแล้วเหตุผลที่พวกมันลอบโจมตีพวกเราก็ไม่ได้เพราะว่าพวกเราอ่อนแอกว่าพวกมันแต่เป็นเพราะว่าพวกมันมียอดฝีมือที่จำเป็นต้องพิสูจน์มหาจักรพรรดิถึงได้จำเป็นต้องรวมพลังของทั้งโลกที่พวกมันลอบโจมตีเราช่วยย้ำเตือนข้าว่าหากว่าเราบุกไปยังโลกของพวกมันแล้วสร้างความปั่นป่วนให้พลังหลักการก็จะยืดเวลาการพิสูจน์มหาจักรพรรดิของพวกมันนั่นเทียบเท่าการยื้อเวลาให้กับพวกเราเมื่อมันไม่ได้พิสูจน์มหาจักรพรรดิก็ไม่มีทางที่มันจะกล้าบุกมาที่นี่อย่างแน่นอนหลงเฉินตอบกลับ
เมื่อเหล่าเทียนซิงเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งเย่หมิงและราชสีห์เถื่อน9ชีวิตต่างพ่ายแพ้ให้กับหลงเฉินการที่จะล้างแค้นได้ก็จำเป็นต้องพิสูจน์มหาจักรพรรดิให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่จะกล้านอหาที่ตายแล้วเราจะจัดการการหลอมโอสถอย่างไรทั้งวันถามออกมาด้วยสีหน้าที่กล้ามกลืนเพราะหากว่าไม่หลอมโอสถแล้วปล่อยให้กองกำลังโลหิตมังกรพึ่งภาพลังของตัวเองมันก็ช้าเกินไปพวกเราก็หลอมกันต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจพวกเขาไม่เข้าใจที่ข้าจะสื่องั้นหรือปล่อยให้ม่อเนียนเป็นคนนำพวกเราไม่ต้องไปเข้าร่วมแต่แค่สนับสนุนก็พอแล้วหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มแล้วเจ้าไม่ไปงั้นหรือทั้งวันถามออกมาด้วยสีหน้าที่โง่งมข้าไม่ไปหรอกข้าต้องการหลอมโอสถอย่างเต็มที่ข้าจำเป็นต้องค้นหาระฆังบูรพาร้างด้วยไม่เช่นนั้นจิตใจของข้าก็ไม่สามารถอยู่สงบได้หลงเฉินตอบกลับหลังจากนั้นเขาก็เรียกม่งฉีและคนอื่นๆมาเพื่อให้พวกนางหยุดพักการหลอมโอสถพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้โอสถในมือของพวกเขามีมากพอจะสนับสนุนกองกำลังโลหิตมังกรในระยะยาวได้แล้วหลงเฉินให้พวกนางช่วยกันหลอมโอสถมารโดยที่ตอนนี้เขามีโอสถอยู่ในมือมากพอแล้วเมื่อถึงช่วงที่ออกไปตามหาระฆังบุรพาร้างก็จะทิ้งร่างปลอมเอาไว้ให้กับม่งฉีและคนอื่นๆสำหรับการหลอมโอสถผสานสวรรค์ต่อไปก็ยังไม่สายระหว่างที่เริ่มการหลอมโอสถมารก็เป็นตอนที่กองกำลังโลหิตมังกรได้รับคำสั่งและเริ่มเดินทัพกันออกไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ